ทำไมพระพุทธชินราชจึงเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมากที่สุดพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่มีการจำลองมากที่สุดดังที่เห็นกันทั่วไปว่าพระประธานในโบสถ์หรือวิหารทั่วเมืองไทยตลอดจนวัดไทยในต่างประเทศมักเป็นพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชองค์แรกที่เป็นต้นแบบของพระพุทธชินราชจำลองซึ่งแพร่หลายอยู่ทั่วไปนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกตำนานพระพุทธชินราชนั้นมีปรากฏในพงศาวดารเหนือซึ่งได้รับการเรียบเรียงใหม่ตอนปลายรัชกาลที่1เมื่อปีพ.ศ. 2350โดยพระวิเชียรปรีชาเจ้ากรมราชบัณฑิตขวาประวัติความเป็นมาของพระพุทธชินราชตามพงศาวดารเหนือนี้มีว่ามีกษัตริย์เชียงแสนองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกมีบุญญาธิการมากกษัตริย์เมืองเล็กเมืองน้อยต่างก็โอนอ่อนสวามิภักดิ์พระองค์ได้ยกทัพมาทำศึกกับพระเจ้าพระสุจราชเมืองสัชนาลัยเมืองสัชนาลัยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ได้ยกพระธิดาปฐุมเทวีให้แก่พระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกต่อมาพระนางได้มีโอรส2พระองค์คือเจ้าไกรสรราชและเจ้าชาติสาครภายหลังพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกได้มาสร้างเมืองใหม่ด้วยความเชื่อว่าเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยได้เสด็จมาฉันจังหันใต้ต้นสมอแห่งนี้แล้วตั้งชื่อเมืองใหม่นี้ว่าพิษณุโลกพระองค์ได้ให้เมืองใต้พระบรมโพธิสมภารทั้งหลายช่วยกันสร้างวิหารและพระธาตุขึ้นกลางเมืองส่วนพระองค์เองนั้นดำริจะสร้างพระพุทธสัมฤทธิ์3องค์คือพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาและพระพุทธชินราชมีช่างจากเมืองสัชนาลัยและหริพุนชัยสร้างสำเร็จเพียง2องค์แรกเท่านั้นเหลือแต่พระพุทธชินราชเพียงองค์เดียวที่ไม่ลุล่วงช่างทำการหล่อถึง3ครั้งก็ไม่สามารถหล่อองค์พระขึ้นมาได้เพราะทองนั้นแล่นไปไม่ทั่วองค์พระพระศรีธรรมไตรปิฎกจึงได้จิตตั้งอธิษฐานถึงบุญบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วในการก่อนร้อนไปถึงองค์อินต้องเสด็จลงมาช่วยโดยเนรมิตตนเป็นชีปะขาวด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งจอมสวรรค์ทองนั้นก็แล่นทั่วองค์พระได้โดยพลันจากประวัติการสร้างพระพุทธรูปทั้ง3องค์นี้ชี้ให้เห็นฐานะของพระพุทธชินราชว่าสูงกว่าพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเพราะต้องอาศัยเทวดามาสร้างคนธรรมดาสามัญไม่อาจสร้างได้ด้วยว่าบุญญาบารมีไม่ถึงพระพุทธชินราชทั้งได้เสด็จถึงบุญญาธิการยิ่งใหญ่ของพระศรีธรรมไตรปิฎกด้วยในปีพ.ศ. 2409พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์ประวัติของพระพุทธชินราชขึ้นมาใหม่ชื่อเรื่องตำนานพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาโดยได้ทรงอิงเนื้อหาจากพงศาวดารเหนือและเพิ่มเติมขยายความบางตอนเข้าไปปรับเน้นบางจุดทำให้เกิดมิติมุมมองใหม่ขึ้นโดยอธิบายการสร้างเมืองของพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกว่าเป็นเหตุผลทางการเมืองเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูในภายภาคหน้าไม่ใช่เป็นสถานที่ซึ่งองค์ศาสดาเคยเสด็จมาประทับเป็นเหตุผลในการสร้างซึ่งสะท้อนแนวความคิดของคำว่ารัฐคือการถือครองอาณาเขตที่ชัดเจนก่อนหน้าที่จะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะแบ่งเส้นเขตแดนไทยกับพม่าให้ชัดเจนซึ่งบ่งบอกว่าพระองค์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของดินแดนที่ผูกอยู่กับความเป็นรัฐพระองค์ยังได้ทรงสร้างความเชื่อมโยงให้พระพุทธชินราชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สยามด้วยโดยกล่าวว่าพระพุทธที่สร้างขึ้นนั้นโดยรวมแล้วเป็นฝีมือของชาวสยามสวรรคโลกดังเนื้อความว่าพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกจึงทรงพระวิตกว่าถ้าจะทำพระพุทธรูปขึ้นแต่โดยลำพังฝีมือลาวชาวเมืองเชียงแสนกลัวเกลือกจะไม่งามดีสู้พระพุทธรูปเมืองสวรรคโลกได้ทั้งยังเท้าความไปอีกว่าพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาทั้ง3องค์อันเผ่าพงกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเคยนมัสการมาแล้วหลายชั่วคนได้เอ่ยนามกษัตริย์เป็นต้นว่าสมเด็จพระราเมศวรสมเด็จพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศด้วยอานิสงส์แห่งการมาสักการะพระพุทธรูปที่เมืองสวรรคโลกนี้ทำให้เป็นกษัตริย์ที่เกรียงไกรมีชัยเหนือศัตรูทั้งปวงพระเจ้าแผ่นดินสยามองค์ต่อๆมาก็ได้เสด็จมานมัสการพระพุทธรูปทั้ง3นี้เป็นธรรมเนียมไล่มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ได้กล่าวถึงต้นราชวงศ์จักรีว่าล้วนมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธชินราชทั้งสิ้นนับตั้งแต่พระบรมราชนกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เคยได้มารับราชการอยู่ที่เมืองพิษณุโลกกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1ก็เคยได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองที่นี่ได้บูชาพระพุทธรูปทั้ง3อยู่ไม่ได้ขาดแม้แต่พระพุทธยอดฟ้าเองก็เคยได้มีโอกาสมานมัสการพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกนี้เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาจักรีจากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้างต้นประสงค์จะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปทั้ง3องค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมานานกษัตริย์ไทยแต่โบราณให้ความสำคัญเคารพสักการะถือปฏิบัติไม่ได้ขาดผลงานชิ้นนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พระพุทธชินราชเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในประวัติศาสตร์ของชาติในสมัยรัชกาลที่6ตอนนั้นประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องความเป็นไทยคือจะคิดหาหนทางอย่างไรให้ตะวันตกยอมรับในความเป็นไทยว่าเรานั้นเป็นผู้มีอารยะทัดเทียมตะวันตกปัญหาที่ว่านี้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางโบราณคดีสยามโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือแสดงความมีอารยะสูงของชาติเพื่อต่อสู้กับการดูถูกของยุโรปหรือเรียกว่าโบราณคดีชาตินิยมนั่นเองพระพุทธชินราชจึงถูกเพิ่มความหมายคือเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญสูงสุดในงานศิลปะของไทยนักวิชาการต่างก็มีความเห็นว่าพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่มีความงามมากจะเรียกว่างามที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็เคยได้ตรัสชมความงามของพระพุทธชินราชรัชกาลที่6ก็ได้ทรงปรารภถึงความงามของพระพุทธชินราชไว้ดังนี้พระพุทธชินราชตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธมานักแล้วไม่เคยรู้สึกว่าดูปลื้มใจจำเริญตาเท่าพระพุทธชินราชเลยถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่พิษณุโลกตราบใดเมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้นถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออีกเลยขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้วยังคงจะอวดได้อยู่แล้วยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่ามีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือหรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ว่าได้ความงามของพระพุทธชินราชไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนในประเทศเท่านั้นแม้แต่ฝรั่งมังค่าเองเมื่อได้มาเห็นก็ปลื้มปิติยิ่งนักจากคำกล่าวของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งพาฝรั่งไปชมพระพุทธชินราชว่าพวกฝรั่งพากันออกปากว่ายังไม่เคยเห็นของโบราณที่แห่งอื่นในเมืองไทยจับใจอิมเพรสซีฟเหมือนพระชินราชคำกล่าวของหลวงบริบาลบุรีพันธ์ข้าพเจ้าเคยไปราชการที่จังหวัดพิษณุโลกกับฝรั่งหลายคราวเขาเคยกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าพระพุทธรูปองค์นี้สวยเหลือเกินเขาอาจนั่งดูอยู่ในวิหารนี้ได้โดยไม่เบื่อตั้ง 2-3 ชั่วโมงบางคนถึงกับกล่าวว่าเขารู้สึกอิจฉาคนไทยมากที่มีพระพุทธรูปงามเช่นนี้ถ้าท่านเป็นคนไทยความงามของพระพุทธชินราชจะปรากฏแก่ท่านในขณะที่นั่งอยู่ในวิหารถึงทำให้น้ำตาไหลออกมาได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอิทธิพลอย่างยิ่งคือร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชาติและสัญลักษณ์ของความเป็นไทยสะท้อนถึงความเจริญในศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและสามารถอนุมานได้ว่าพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยหรืออาจเป็นพระพุทธรูปที่งามที่สุดในโลกดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้นคงจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายได้ว่าทำไมพระพุทธชินราชถึงถูกจำลองมากที่สุดในไทยทำไมจึงเป็นพระพุทธรูปที่ถูกเลือกให้เป็นแบบของพระประธานแก่วัดไทยในต่างแดน